ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันนั่งมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio One Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องหนูถูกครูทำอนาจารมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563รวมตัวกันทำกิจกรรมชื่อบายบายไดโนเสาร์ที่เดิมตั้งใจจัดบริเวณแยกราชประสงค์แต่ว่าฝนตกตลอดเช้าจนต้องย้ายมาจัดใต้รถไฟฟ้าหน้าห้างสยามพารากอนถนนพระราม1ในการชุมนุมก็มีเยาวชนสตรีในเครื่องแบบนักเรียนมัธยมคนหนึ่งมีเทปดำปิดปากมือถือกระดาษขนาด A3 มีข้อความว่าหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยซึ่งก็หนีไม่พ้นคนเป็นข่าวในสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและสื่อเทศเพราะว่าเป็นจุดเด่นทั้งการแต่งกายในชุดนักเรียนทั้งการปิดปากด้วยเทปดำและโดยเฉพาะข้อความที่แตกต่างไปจากข้อความอื่นๆในการชุมนุมครั้งนี้เมื่อข่าวเผยแพร่ออกไปมีผู้ใช้สื่อออนไลน์เข้าไปหาข้อมูลของเยาวชนสตรีที่แต่งเครื่องแบบนักเรียนผู้นี้แล้วก็พบว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งไม่ใช่นักเรียนมัธยมตามเครื่องแบบที่แต่งไปถือป้ายในที่ชุมนุมจึงนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาเปิดเผยในสื่อสังคมซึ่งก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นมีการสืบค้นกันต่อแล้วก็ไปพบภาพการแต่งกายที่ดูว่าหวามจึงนำมาโพสต์ที่สื่อไปในทางลบพร้อมกับข้อความที่สื่อไปในทางลบเช่นกันเมื่อข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้ออกมาแสดงความเห็นเชิงตำหนิเยาวชนสตรีผู้นี้รวมทั้งการนำข้อความที่นักข่าวรอยเตอร์สโพสต์ว่า I've been sexually abused to teachers school is not a safe placeSays one Thai student sign at today's protest. นั้นจะหลงเหลือความน่าเชื่อถือใดเพราะน้องไม่ใช่เด็กมัธยมขณะที่นักวิชาการอิสระผู้หนึ่งก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าน้องเขาไม่ผิดที่จะแต่งตัวแบบใดเป็นสิทธิส่วนบุคคลภาพที่น้องถ่ายก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นแฟชั่นเป็นรสนิยมส่วนตัวสวยงามตามแฟชั่นตามวัยไม่เป็นเรื่องเสียหายใดแต่น้องสวมชุดเด็กนักเรียนมัธยมเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจนมีการนำไปขยายข่าวไปจนถึงนักข่าวต่างประเทศนั้นสร้างความเสื่อมเสียต่อชาติข้อเท็จจริงที่สอบยันก็เป็นเช่นนั้นครับก็คือเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่นักเรียนมัธยมแล้วเสื้อผ้าหน้าผมในบัญชีออนไลน์ของเธอที่มีผู้นำมาเปิดเผยก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นนักศึกษาแล้วและเป็นสิทธิส่วนบุคคลอีกเช่นกันซึ่งถ้าใช้บริบททางสังคมปัจจุบันก็ไม่ได้ดูว่าจะเสื่อมเสียอะไรจึงเหลือแต่ข้อความบนกระดาษในมือซึ่งก็มีผู้สืบค้นข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาหาคำตอบเหมือนกัน
นั่นคือเมื่อ5ปีก่อนเธอถูกครูทำอนาจารเอามือจับหน้าอกจับเข้าไปในตัวเพราะขอให้ครูช่วยล็อกกลอนประตูห้องน้ำแม้จะมีกล้องวงจรปิดแต่เธอก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดเพราะรู้สึกอับอายที่ถูกลวนลามซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกครูคนเดียวกันนี้ลวนลามมาแล้วด้วยการใช้มือลูบขาครูเคยบอกให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วให้เปลี่ยนจากนั่งข้างที่ขาสองข้างอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นการนั่งคร่อมแล้วครูก็เบรกหลายครั้งเพื่อให้หน้าอกไปชนหลังครูรวมทั้งยังแกล้งตอนเข้าห้องน้ำด้วยการเปิดปิดไฟหลายๆครั้งเพื่อให้กลัวและเข้ามากอดแต่ว่าก็ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้ผ่านไปเพราะคิดว่าครูแกล้งด้วยความเอ็นดูขณะที่ครูมองว่าเธอสมยอมเมื่อโตขึ้นเราก็รับรู้เรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นจึงตัดสินใจกลับไปโรงเรียนเพื่อขอให้โรงเรียนมีมาตรการจัดการกับครูคนนั้นแต่สิ่งที่ได้รับก็คือโรงเรียนมีมาตรการอยู่แล้วแต่อยากให้ตระหนักว่าในหมู่คนดีย่อมมีคนไม่ดีแม้จะป้องกันแล้วย่อมมีคนฝ่าฝืนและเราไม่สามารถออกมาตรการเฉพาะเพื่อใช้ภายในโรงเรียนได้เพราะเป็นสถานศึกษาภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการโรงเรียนยังมีความเห็นว่าการที่ครูลูบนักเรียนทำให้เด็กรู้สึกดีถ้าเรียนจิตวิทยามาจะเข้าใจการไปขอความเป็นธรรมแล้วกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งโรงเรียนจึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เธอนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อความทำให้เธอตัดสินใจออกมาเตือนทุกคนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ที่พบเจอมากับตนเองต้องไปเกิดขึ้นกับใครอีกพร้อมกับเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ3ข้อนั่นก็คือ1ให้ทุกโรงเรียนมีนโยบายอบรมครูเรื่องการรู้จักสิทธิในร่างกายนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 2. ให้ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรยอมมีหลักสูตรอบรมนักเรียนในสิทธิในร่างกายและรู้วิธีการป้องกันตัวรวมถึงการปกป้องตัวเองหลังจากถูกคุกคามทางเพศหรือถูกทำอนาจารหรือถูกข่มขืน 3. ให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนที่ครอบคลุมถึงเรื่องการละเมิดทางเพศของเด็กนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลก็ตามและให้อำนาจเต็มกับคณะกรรมการดังกล่าวในการฟ้องร้องบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสถานศึกษามีความผิดได้ตามกฎหมายสุดท้ายเธอนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในที่ชุมนุม ซึ่งจัดโดยกลุ่มนักเรียนเลวที่สนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจเธอพร้อมกับยกย่องความกล้าหาญในการเป็นกระบอกเสียงแทนเหยื่อที่ยังไม่กล้าออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองตรงกันข้ามครับก็มีผู้มองว่าเธอโกหกบ้างสมยอมบ้างถ้าถูกข่มขืนต้องมีร่องรอยบางคนก้าวล่วงถึงขั้นกล่าวหาว่าขายตัวบ้างล่าแต้มบ้างไม่เพียงเท่านั้นยังลามไปถึงพ่อแม่ว่าคงจะภูมิใจที่ลูกทำลูกถูกทำอนาจารแต่กลับมาเปล่าประกาศตามสี่แยกครับ
อย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ทำหน้าที่ในฐานะสื่อสังคมอย่างเช่นเพจคำไทยเมื่อ21พฤศจิกายน2563แสดงความเห็นประเด็นครู ทำอนาจารนักเรียนสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาครูบางกลุ่มเนี่ยมักจะปกป้องเพื่อนครูด้วยกันเองมากกว่าปกป้องนักเรียนกลับมาที่เยาวชนสตรีที่ออกมาร้องเรียนแล้วมีผู้รุมโจมตีเธอบนสื่อสังคมด้วยถ้อยคำที่ไม่น่ารักว่าฝากแคปนี่ก็หมายถึงแคปเจอร์นะครับส่งมาให้เธอด้วยพร้อมกับเขียนข้อความขอโทษมารดาที่คาดหวังลูกไม่ได้และไม่ว่ามารดาจะโกรธเธอหรือผลักไสเธอแค่ไหนก็ไม่โกรธมารดาเลยกรณีเดียวกันนี้ครับดร.พนาทองมีอาคมอดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเมื่อ22พฤศจิกายน2563ได้นำเข้าข้อความบนบัญชี Facebook ของอาจารย์อาจารย์ว่าอย่างไรบ้างนั้นอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์อาจารย์พนาทองมีอาคมบอกว่าภาพที่เด็กถือป้ายว่าถูกละเมิดทางเพศที่โรงเรียนคือภาพที่แรงมากต่อความรู้สึกจากการชุมนุมของเด็กเมื่อวานนี้คือหมายถึง21พฤศจิกายนที่นี่หมายถึงตัวอาจารย์พนาไม่ได้ตามข้อเท็จจริงว่าเด็กคนนี้คือคนที่โดนข่มขืนจริงหรือไม่ทั้งไม่ได้ทึกทักเอาเองว่าเธอคืออดีตเหยื่อที่นี่มองเพียงแค่วันนี้เป็นการสื่อสารให้สังคมรู้ว่ามีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและเป็นการปลุกสังคมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเธอฟ้องว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยทั้งที่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเยาวชนทั้งหญิงชายของเราออกจะแปลกใจที่มีความพยายามจากสื่อและกลุ่มคนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงว่าเธอเอาเรื่องหน้าไม่อายมาพูดและโดยไม่มีหลักฐานใดๆก็เอาความคิดเห็นตนที่มีต่อการแต่งกายเธอมาแทนข้อเท็จจริงประนามว่าเธอเป็นพวกร่านที่เชื้อเชิญให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเองนี่เป็นเรื่องน่าสลดของสังคมเราลองคิดแทนถึงความรู้สึกของเด็กถ้าเธอคือเหยื่อตัวจริงลองคิดถึงความรู้สึกของเหยื่อตัวจริงอื่นๆที่ได้มาอ่านความเห็นเช่นนี้นี่คือสิ่งที่เขาพูดกันว่าคนที่โดนข่มขืนถูกข่มขืนซ้ำโดยสังคมเลวร้ายหนักถึงสถาบันสื่อเมื่อมีสื่อเลือกข้างไปขุดคุ้ยภาพเก่าๆของเธอที่แต่งตัวแบบนางแบบในชุดวาบหวามมาตีพิมพ์มันฟ้องว่าสื่อมีเจตนาจะบิดเบือนประเด็นการสื่อสารของเธอเป็นความพยายามทำลายภาพความเป็นเด็กของเธอที่เรียกว่า character assassination ปายสีโดยในว่าเธอเป็นคนไม่ดีเธอสมควรถูกกระทำย่ำยีทางเพศการแต่งกายของเธอเป็นสิทธิในร่างกายเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญคนจะแต่งกายอย่างไรไม่ใช่เหตุที่จะอ้างไปใช้ทำอะไรกับเธอก็ได้อยากบอกคนที่กระพือข่าวเรื่องการแต่งกายของเด็กหรือตีตราว่าเด็กร่านเพราะดูจากรูปการแต่งกายที่เธอแสดงว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เธอคนที่ถือป้ายเป็นนักเรียนหรือเคยเป็นนักเรียนจริงๆหรือไม่ประเด็นมันมีว่าที่โรงเรียนมีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนจริงแต่รัฐไม่ได้แก้ไขให้เรื่องนี้หมดไปรัฐไม่ได้ลงโทษเอาผิดคนทำผิดกฎหมายผิดจริยธรรมครูอย่างจริงจังแล้วก็ปล่อย
ให้โรงเรียนที่ควรเป็นที่ปลอดภัยกลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยนี่คือประเด็นและเป็นเรื่องจริงเสรีภาพสื่อควรเป็นเรื่องดีและใช้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ใช่เอาไปใช้ด้อยค่าคนที่เขากำลังสื่อสารช่วยสังคมนี่หรือความรับผิดชอบของสื่อหรือสังคมเราตกต่ำมาถึงขนาดคนเอาจิตใจต่ำตนมาเป็นคนทำสื่อเพื่อชี้นำสังคมพวกตาบอดถือตะเกียงวันนุ่งขึ้นครับรองศาสตราจารย์ดร.พนาทองมีอาคมยังนำเสนอต่อในมุมมองทางวิชาการเรื่องทำลายคนนำสารแต่ไม่สามารถทำลายตัวสารได้ดังนี้ครับนักเรียนสายนิเทศศาสตร์โดยทั่วไปรู้จักเทคนิคการโต้แย้งหรือต่อสู้กับการโน้มน้าวใจที่มีชื่อว่า source derogation D วิธีนี้ใช้เทคนิคการทำลายความน่าเชื่อถือหรือด้อยค่าตัวผู้นำเสนอข้อมูลแทนที่จะตอบโต้ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงของตัวสารช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราเห็นกรณีตัวอย่างนี้ได้ชัดที่สุดในเรื่องของภาพเด็กนักเรียนที่ออกมาชุมนุมชูป้ายว่าหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเพราะพอถัดจากวันชุมนุมกลุ่มคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและสื่อเลือกข้างต่างพากันด่าหน้าออกมาทำลายเด็กผู้หญิงคนถือป้ายผู้นี้มีการป้ายสีว่าเด็กไม่ได้ถูกกระทำย่ำยีจริงไม่ใช่เด็กนักเรียนและเด็กคนนี้ทำให้ประเทศต้องอับอายขายหน้าในประชาคมโลกมีการระดมกันไปขุดภาพเก่าๆที่เด็กคนนี้เคยถ่ายแบบหรือถ่ายรูปในชุดวาบหวามแล้วกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยว่าเด็กคนนี้ร่านเป็นการตราหน้าให้เด็กเสื่อมเสียโดยไม่ได้มีหลักฐานข้อเท็จจริงใดๆเลยในแง่ของการโต้แย้งแบบมีเหตุมีผลและมีข้อเท็จจริงกรณีนี้ฝ่ายอนุรักษ์ที่ต่อต้านเด็กไม่เคยออกมาตอบโต้ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นสาระการสื่อสารว่าเรื่องครูอนาจารเด็กเป็นเรื่องที่ไม่จริงทั้งรัฐสื่อกระบอกเสียงและพวกต่อต้านเด็กไม่สามารถชี้แจงได้ว่าไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นแต่น้อยมากและรัฐได้จัดการลงโทษครูผู้กระทำแบบเด็ดขาดไปแล้วเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างรัฐไม่สามารถกล่าวยืนยันอย่างมั่นใจได้ว่าปัจจุบันโรงเรียนต่างๆมีมาตรการความปลอดภัยที่ไว้ใจได้และขอให้สังคมแน่ใจได้ว่าโรงเรียนคือสถานที่ปลอดภัยการไม่สามารถตอบเด็กได้ด้วยเหตุผลและไม่ตอบให้ตรงประเด็นนอกจากไม่ได้ใจสังคมที่เป็นกลางๆแล้วยังจะถูกเด็กดูถูกเอาได้ถือเป็นความล้มเหลวของฝ่ายรัฐและฝ่ายอนุรักษ์ในการสื่อสารกับสังคมแข่งกับเด็กผลก็คือรัฐไม่ได้รับความเคารพเชื่อฟังจากเด็กและคนในสังคมจำนวนมากเทคนิค source derogation นี้เป็นวิธีการที่ง่ายและมักจะใช้เบี่ยงประเด็นอย่างได้ผลกับหมู่คนที่ไม่ชอบคิดอะไรซับซ้อนคนพวกนี้พร้อมจะบอกปัดประเด็นที่สื่อสารโดยไม่ใคร่ครวญในเหตุผลข้อเท็จจริงของเนื้อหาแต่กลับไพร่ไปชี้ว่าคนนำเสนอเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเป็นคนไม่ดีหรือคนขาดคุณสมบัติสำหรับนักการตลาดหรือนักการเมืองวิธีการเช่นนี้
จะถูกนำมาใช้เมื่อไม่สามารถหาเหตุผลดีๆมาอธิบายได้เมื่อสินค้าหรือนโยบายมีข้อเสียที่เกินจะแก้ไขได้หรือไม่สามารถอธิบายปัญหาจุดอ่อนได้อย่างหมดจดพวกเขาก็จะใช้วิธีการเช่นนี้ขายผ้าเอาหน้ารอดสำหรับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆเทคนิคแบบนี้อาจพอมีทางเอาตัวรอดไปได้บ้างแต่ว่าในเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกรณีการทำอนาจารเด็กที่เกิดบ่อยครั้งในสังคมไทยกรณีความปลอดภัยในโรงเรียนวิธีการนี้มันโน้มน้าวใจสังคมไม่ได้เว้นแต่พวกเดียวกันที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็อคติบังตาพร้อมปฏิเสธไม่รับฟังประเด็นเรื่องราวอยู่แล้วประเด็นเรื่องเด็กชูป้ายในการชุมนุมเด็กๆเขาไม่มีเวลาที่จะมาพูดอธิบายให้คนในสังคมฟังว่าวันนี้มีหลายกรณีที่เด็กนักเรียนถูกครูทำอนาจารถูกครูละเมิดทางเพศหรือถูกครูคุกคามทางเพศในโรงเรียนพวกก็มีแต่ป้ายเล็กๆข้อความสั้นๆที่คนถือแต่งชุดนักเรียนที่จะใช้สื่อสารประเด็นปัญหาออกสู่สังคมอย่างมีพลังได้ผลยิ่งสื่อในและสื่อต่างประเทศถ่ายภาพไปลงคนในสังคมยิ่งวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นก็จะยิ่งขยายความออกไปในวงกว้างการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมหัวเก่าออกมาเบี่ยงประเด็นด้วยซอส derogation นอกจากเป็นการตอบโต้ที่ผิดเป้าแล้วยังกลายเป็นยิ่งเน้นจะขยายผลการสื่อสารของเด็กออกไปอีกโดยที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจคนกลางๆได้วันนี้รัฐที่มีเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารมีในพลคุมกรมไขข่าวมีกองทัพ IO ให้ใช้สอยกลับพ่ายแพ้วิธีการสื่อสารแบบง่ายๆของเด็กช่างเสียฟอร์มเสียจริงๆนี่คือมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.พรรณาทองมีอาคมที่มานำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็นำเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำเรียนข้อเท็จจริงในแต่ละด้านที่กล่าวถึงกรณีนี้จากข้อมูลของแต่ละด้านที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้พอจะมองเห็นแล้วนะครับว่าคนในสื่อสังคมเนี่ยมองข้ามอะไรด่วนสรุปหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วโดยไม่ทันหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนทำสื่อที่มีอาชีพทำสื่อจะเลือกหรือจะไม่เลือกข้างก็ตามแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงครบไหมคลุมไหมมันมีอะไรที่หายไปบ้างมีการด่วนตัดสินหรือข้ามที่ภาษานิเทศศาสตร์เราเรียกกันว่า jump to conclusion เราไปด่วนสรุปอะไรไปบ้างต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ครับในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นสารสนเทศที่สำคัญแต่เมื่อขาดสารสนเทศอันนี้ไปแล้วมุมมองก็จะเกิดต่างกันนี่คือปัญหาทันสื่อในวันนี้และนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในหัวข้อว่าหนูถูกครูทำอนาจารพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBSRadio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast